มาดูนะครับสำหรับเรื่องของอนุพันธ์นะครับเรื่องอนุพันธ์นะเราย้อนนิดนึงก็ได้นะครับอนุพันธ์เบื้องต้นนะครับเราก็จะมีทั้งหมดเริ่มตั้งแต่นี้มี8 สูตรเนาะมีดิฟค่าคงที่นะครับดิฟ x ได้1นะครับนะแล้วก็ดิฟซียูนะครับนะแล้วก็ดิฟเอ็กซ์กำลังเอ็นเมื่อวานมีเพื่อนมาถามผมเอ็กซ์กำลังเอ็นกับยูกำลังเอ็นต่างกันยังไงนะครับต่างที่ว่าถ้าเป็นเอ็กซ์กำลังเอ็นคือจะเป็นเอ็กซ์แล้วยกกําลังนะจะไม่มีตัวมาบวกเพิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นยูเนี่ยจะมองเป็นก้อนนะครับเนาะเอ็กซ์มันอาจจะมีตัวมาเบิกมาบวกเพิ่มนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังเอ็นนะครับคุณสมบัติของดิฟนะสามารถกระจายเข้าไปในตัวผลบวกลบได้นะครับแล้วก็ดิฟผลคูณนะ u ดิฟ v บวก v ดิฟ u นะครับแล้วก็ดิฟผลหารนะครับ1 ส่วน v กำลังสอง v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ดูไปแล้วนะครับเนาะเป็นการใช้สูตร1 สูตร 2นะครับเอกสารสูตรตัวนี้ผมอัพเอกสารสูตรตัวนี้ให้ยังอัพสไลด์นี้ให้ยังอ่ะไปยังครับไม่แน่ใจครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อัพให้นะครับแล้วก็นี้สูตรสามสูตรห้าสูตรหกผลคูณสูตร7ผลหารนะครับอันนี้เป็นโจทย์ฝึกทําแล้วก็มาขึ้นเรื่องคาแล้วขึ้นตรีโกณนะครับดิฟไซด์ได้คอดิฟคอได้ลบไซด์ดิฟแทนได้เศษกำลังสองดิฟคอทได้ลบโคเศษกำลังสองเศษยูขออภัยครับได้เศษยูแทนยูแล้วก็โคเศษยูได้ลบโคเศษยูคอทยูนะครับแล้วก็เป็นโจทย์ตัวอย่างนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยสูตรมันก็จะเอา8 สูตรแรกมาผสมกับตรีโกณนะครับมีดิฟผลหารเข้ามาเกี่ยวดิฟผลคูณเข้ามาเกี่ยวนะครับเข้ามาช่วยในการหาอนุพันธ์นะครับก็เป็นโจทย์นะครับคราวนี้มาดูสำหรับเราวันนี้นะเราดูจบ4 สูตรแล้ววันนี้เราก็พอนะครับเพราะว่ามันเป็นติ่งของคราวที่แล้วนะจริงๆสัปดาห์นี้ก็จะให้ไปอ่านหนังสือสอบเนี่ยนะครับเนาะมาดูเป็นติ่งมานิดนึงนะครับนะอนุพันธ์นะครับในเรื่องนี้จะเป็นอนุพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึมครับฟังก์ชันลอการิทึมแล้วก็ฟังก์ชันชี้กําลังนะครับเนาะเรามาดูเลยนะครับตัวแรกเนาะสูตรตัวแรกนะครับก็จะเป็นดิฟ e กําลัง u นะครับก็จะได้ e กําลัง u เหมือนเดิมแล้วก็เอา u ของมันเนี่ยมาหาอนุพันธ์นะครับดิฟลอนยูจะได้1 ส่วน u u ตัวนี้ก็คือ u ตัวเดียวกันนะครับแล้ว u ตัวนี้ก็คือ u ที่เราจะต้องนำมาดิฟด้วยนะครับส่วนดิฟ a กำลัง u นะครับดิฟ a กำลัง u นะครับ a กำลัง u ตัวนี้ก็เป็น a กำลัง u เหมือนกัน a ตัวนี้ก็คือ a ตัวเดียวกับตัวนี้นะครับคือ a ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟ u u ก็คือจะนี้ u ที่อยู่นี่คือนะครับแล้วก็ดิฟล็อก u ฐาน a นะครับจะได้1 ส่วน u u ตัวนี้ก็คือ u ตัวนี้นะครับ a ตัวนี้ก็คือ a ตัวนี้แล้วเราก็จะมาอนุพันธ์ u ด้วยนะครับก็มีคนมีถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าไอ้ a กำลัง u จะเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูโจทย์ตัวอย่างกันนะครับนะคิดว่าวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับรวมทั้งบอกแนวข้อสอบนะครับในเบื้องต้นนะมาดูสูตรแรกนะครับนะ e กำลัง u นะครับดิฟ e กำลัง u เนาะตามสูตรนะครับนะดิฟ e กำลัง u นะครับจะเท่ากับ e กำลัง u แล้วก็ดิฟยูดังนั้นยูคือ x นะครับมาเลย e กำลังยูดังนั้นดิฟ x เป็น1ดังนั้นก็ตอบเลยนะครับ e กำลังยูถ้าเป็น x กำลังสองล่ะ
x กำลังสอง u ก็เป็น x กำลังสองถูกไหมครับ u ก็กลายเป็น x กำลังสองเพราะนั้นลิฟ x กำลังสองก็ได้สอง x อีกำลังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเอาตรีโกณมาใส่นะครับลิฟ e กำลังไซน์ x u คือไซน์ x เพราะนั้นลิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u u คือไซน์ x เอาไซน์ x เหมือนลิฟลิฟไซน์ได้คอสนะครับอ่ะอันนี้10อยู่ข้างหน้านะครับใช้สูตร CU ใช่ไหม10ดิฟ CU ก็10มาวางไว้ข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ดิฟ E กำลัง U ก็ได้เป็น E กำลัง U U คืออะไรคือ 2x เพราะฉะนั้นดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้2 2คูณ10กลายเป็น20นะครับจากนี้นะ10คูณกับ20เอ้ย10คูณ2ได้เป็น20นะครับต่อมาสองเป็นค่าคงที่ดึงออกมานะครับดิฟ e กำลังสแควร์รูท x บวก1นะครับเพราะนั้นเหมือนเดิมดิฟ e กำลัง u ก็ได้เป็น e กำลัง u นะครับ u คือสแควร์รูทบวก1แล้วก็เปลี่ยนเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2นะครับแล้วก็ดิฟ u กำลัง n ตรงเนี้ยก็ดิฟ u กำลัง n เนี่ยดิฟ u กำลัง n นะครับตัวนี้ดิฟ u กำลัง n ตรงนี้ดิฟไซด์ได้คอสมันตรงตัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้ดิฟอะไรดิฟ x กำลัง n แต่ละสูตรนะครับเพราะนั้นได้อะไรครับดิฟ u กำลัง n ได้ n นี่คือ n นะครับ n u อันนี้มาจากอะไร n ลบหนึ่งหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งนะครับในลบหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็ดิฟยูยูมันคืออะไรยูมันคือ x เขียนเพิ่มก็ได้ดิฟ x บวก1ดิฟ1เป็น0ดิฟ x เป็น1เพราะนั้นในโจทย์เขาก็เลยไม่เขียนนะครับดิฟ 4e กำลัง8ได้0นะไม่มีตัวแปร x เห็นไหมไม่มีตัวแปร x นะครับไม่มีตัวแปร x มันมี4กับ e กำลัง4คูณกับ e กำลัง8แล้วไม่ค่าคงที่นะครับอันนี้ก็เป็นสูตร e ยกกำลัง u นะครับมาดูตัวอย่างครับคราวนี้จะเอาสูตรผสมเข้ามานะครับให้มันดูยากขึ้นนิดนึงนะครับซับซ้อนขึ้นตัวนี้มันคูณกันอยู่นะครับคูณกันอยู่แล้วก็ดิฟผลคูณนะดิฟผลคูณว่าไงเขียนสูตรดิฟผลคูณดิฟ u คูณ v u ดิฟ v บวก v ดิฟ u นะครับ u คืออะไร u คือ e กำลัง 5x v คือไซน์รูท x เอ้ยโทษทีไซน์ ln x นะครับเพราะนั้นก็ u dip v บวก v dip u นะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรไหมครับตัวหน้าตัวนี้ดึงลงมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร dip ไซด์ได้ cos dip ไซด์ได้ cos u คือ ln x ใช่ไหมดิฟไซยูดิฟนะเขียนสูตรดิฟไซยูเท่ากับดิฟไซได้คอสยูแล้วก็ดิฟยูนะครับเพราะฉะนั้นยูเป็นลอนนะยูเป็นลอนเอ็กนะครับตรงนี้มันคือยูนะครับดิฟไซได้คอสยูดิฟยูเพราะฉะนั้นดิฟลอนเอ็กดิฟลอน x ก็ได้หนึ่งส่วน x ตรงนี้ข้างหน้าอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวหลังบ้างนะครับ v ดิฟ u v อยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วดิฟอะไรครับดิฟ e ตัวนี้ดิฟ e กำลัง 5x ดิฟ e กำลัง 5x ดิฟ e กำลัง u เขียนสูตรอีกก็ได้ครับ e กำลัง u แล้วก็ดิฟ u นั้น e กำลัง u ดิฟ u ได้อะไรครับดิฟ e กำลัง 5x ได้ e กำลัง 5x ไส้ก็คือ 5x
25x ได้ห้านะครับนี่ก็ตอบแล้วแต่ใครอยากจะจัดรูปเพิ่มเติมก็ได้ข้อนี้ก็ตอบแหละอันนี้เอาสามเรื่องมารวมกันเลยเอา exponential นะครับหรือว่าชี้กำลังมารวมกับล็อกมารวมกับตรีโกณนะครับมีดิฟลอนอีกตัวหนึ่งเขียนสูตรดิฟลอน x เท่ากับ1 ส่วน x มีนี้อีกนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนี้ e ยกกำลัง e ยกกำลัง x กำลังสองลบสามคูณกับแทน x เพราะนั้นเรามองทั้งก้อนนี้เป็น u เลยครับดิฟ e กำลัง u ว่าง่ายอ่ะดูสูตรนี่ดิฟ e กำลัง u ดิฟ e กำลัง u นะครับนะดิฟ e กำลัง u ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u นี่คือ e กำลัง u แล้วก็มาดิฟ u นะเอา u มาดิฟตอนนี้ทั้งก้อนเป็น u นะครับมาดิฟดิฟ u คือดิฟ x กำลังสองลบสามอันนี้มันคูณอยู่กับแทนเพราะฉะนั้นถ้ามันคูณกันอยู่นะครับตัวนี้เป็น u ตัวนี้เป็น v ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตัวด้านหน้าดิฟu ดิฟ v บวก v ดิฟ u ตัวนี้เหมือนเดิมตัวนี้ก็มองเหมือนเดิมนะครับดิฟแทนได้เศษกำลังสอง x แทน x ดึงลงมาดิฟสามลบสามเป็นศูนย์ดิฟ x กำลังสองได้สอง x อันนี้ก็จะตอบนะครับสำหรับข้อที่ข้อนี้มีสูตรนะครับเรื่อง exponential แล้วก็สูตรธรรมดาลานดิฟแล้วมีดิฟแทนดิฟแทน x เท่ากับเศษกำลังสอง x dx ต้องเขียนเป็น u ดีกว่าเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะมองเอ้ยมันตัดไปเขียนเป็น u แล้วกันไม่ได้มองมันจะได้ค้างสภาวะไว้ดิฟแทน u เท่ากับเศษกำลังสอง u ดิฟ u นะครับสอนเสร็จขอไฟล์ที่อาจารย์เขียนด้วยได้ครับได้แล้วผมเซฟไว้ให้ได้ครับผมอันนี้เรคคอร์ดไว้ด้วยแล้วนะครับต่อนะคราวนี้มาดูสูตรลอนแบบเต็มๆนะครับตามสูตรเลยนะครับดิฟลอนยูนะครับดิฟลอนยูนะดิฟลอนยูเท่ากับ1 ส่วน u ดิฟยูใช่ไหมครับเวลาดิฟลอนยูก็ได้1 ส่วน u เพราะ u คือ x แล้วก็ดิฟยูขอไปครับดิฟ x เป็น1เพราะนั้นก็จะเหลือ1 ส่วน x นะครับสำหรับข้อแรกไลฟ์สอนมีไฟล์ไหมมีครับมีเดี๋ยวอาจจะไปอัพให้สักครู่นะไปอัพให้นะครับตอบแป๊บนึงจัดการให้เดี๋ยวผมอันนี้สไลด์ให้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ
เดี๋ยวทำไฟล์ให้แป๊บเดียวนะครับเล็กเซฟ PDF ให้เลิฟสักครู่เดียวนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสไลด์อัพไปให้แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มแล้วผมโยนลงมาในนี้ด้วยก็ได้โยนสไลด์มาในนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับอ่ะต่อนะครับสูตรสองจะเป็นลอนเนาะดิฟลอน x ดิฟลอน u นะครับผมค่าดิฟลอน u นะครับนะนะครับดิฟลอน u นะครับเท่ากับหนึ่งส่วน u นะครับแล้วก็เป็นดิฟ u นะครับนะ u เนี่ยจะตามถูกเนี่ย u มันคือ ln x นั้นดิฟตรงนี้เป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วน x นะครับเพราะว่า u เนี่ยตามสูตรนี้คือ u นะครับอันนี้ให้มันเพิ่มฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นนะครับให้ตัวเลขมันเยอะขึ้นนะดิฟลอนยูเรามองทั้งก้อนนี้เป็นยูเลยครับนะดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูแล้วเราก็มาดิฟยูนะครับดิฟยูนะดิฟสี่เอ็กซ์กำลังสองได้8เอ็กซ์ดิฟห้าเอ็กซ์ได้ห้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 8x ลบ5ส่วนด้วย 4x กำลังสองลบ 5x นะครับคำตอบไซน์กับลอนนี้มันคูณกันนะครับมองนี้เป็น u มองนี้เป็น v u ดิฟ v บวก v ดิฟ u นะครับดิฟไซน์ดิฟโทษที u คือไซน์ x ดิฟลอน x ได้หนึ่งส่วน x ตามนี้นะครับตามสูตรนะครับก็กลายเป็นไซน์ x ส่วน x ลอน x มาเหมือนเดิมไซน์ x นี่เหมือนเดิมดิฟไซน์ได้คอสนะครับดิฟไซน์ได้คอสเห็นไหมสูตรที่สองแล้วนะสองสูตรแล้วนะครับ exponential กับ log กันแล้วนะครับสองสูตรแล้วนะต่อนะครับนะต่อไปสูตรที่สามนะครับดูสูตรที่สามที่สามนะครับสูตรที่สามนะครับมาดูกันสำหรับสูตรที่สามนะครับนะก่อนสูตรก่อนจะไปสูตรสามมีตัวอย่างให้ดูอีกทั้งก้อนเลยแล้วมีกำลังสี่เพราะนั้นเราจะมองตรงนี้เป็น u ก่อนนะครับอันนี้เราไม่พูดถึง take e take อะไรนะไม่พูดถึง take e take อะไรนะครับนะรูปนี้ก็สามารถเขียนเป็นรูปนี้ได้แล้วก็สามารถเขียนกลับเป็นรูปเดิมได้
เพราะฉะนั้นทั้งก้อนนี่เราคือ u สี่เราคือ n แล้วก็ใช้ dip u กำลัง n ได้ n u กำลัง n ลบหนึ่งแล้วเราก็ dip u นะครับdip u กำลัง n ได้ n u กำลัง n ลบหนึ่งเพราะนั้นสามตัวนี้มาจากสี่ลบหนึ่งแล้วก็มา dip u นะครับ dip u ดิฟยูตัวนี้ใช้ดิฟลอนยูเท่ากับหนึ่งส่วนยูแล้วก็ดิฟยูใช่ไหมครับดิฟลอนยูดิฟลอนสามลบเอ็กซ์กำลังสองนะครับขยายความตรงนี้มันก็คือดิฟสามลบเอ็กซ์กำลังสองใช่ไหมครับยูมันอะตัวยูมันเพราะตัวนี้มันได้ตัวแรกมาแล้วใช่ไหมนี่คือหนึ่งส่วน u ถูกไหมครับหนึ่งส่วน u จริงๆมันมีตัวเลขหนึ่งแต่ว่าเขาไม่เขียนน่ะนะครับนะแล้วก็มาดิฟไส้ดิฟสามเป็นศูนย์ดิฟ x กำลังสองได้ลบสอง x ตัวนี้เวลาเราอนุพันธ์มาก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วเขาก็ทำอะไรครับจัดรูปสี่แล้วก็สองเห็นปะมันกลายเป็น x กำลังสองลบสามเขาเอาสี่เขาจัดรูปเดียวเอาสี่คูณและเศษและส่วนพี่เอ็นครับครับจัดรูปยังไงให้ได้สี่ลอนกำลังสามนะครับดูนะสี่คือสี่จากตัวนี้ถูกไหมเอาลบคูณทั้งเศษและส่วนเอาลบอ่ะคูณและเศษและส่วนเลยลบตัวนี้ก็จะมาตัดกับตัวนี้ถูกไหมสี่คูณสองกลายเป็นแปดสี่คูณสองเอ็กซ์กลายเป็นแปดเอ็กซ์ลบกระจายเข้ามาในวงเล็บลบตัวนี้กระจายเข้ามาในวงเล็บเพราะนั้นกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นลบสามลบเจอลบก็กลายเป็นบวกก็เลยกลายเป็น x กำลังสองครับโอเคเคลียร์ไหมครับเพราะจัดรูปโดยการลบคูณให้เศษและส่วนครับผมเคลียร์ไหมครับที่ถามคนนี้เคลียร์ไหมโอเคครับโอเคครับผมต่อนะอาจารย์คะครับทำไมส่วนด้วยสามลบเอ็กซ์กำลังสองอะคะดิฟมันดิฟตัวนี้คืออะไรเนี่ยดิฟตัวนี้ดิฟลอนยูไงครับดิฟลอนยูได้อะไรหนึ่งส่วนยูไงตัวนี้คือยูเนี่ยตัวเนี้ยคือยูผมอาจจะลากยาวไปนี่คือยูถูกปะดิฟลอนยูก็ได้หนึ่งส่วนยูนี่ครับแล้วดิฟยูนี่ผมก็มาชี้แจงเพิ่มนี่ดิฟยูมาเลยได้ลบสองเอ็กเขียนไหมครับฮัลโหลโอเคค่ะโอเคมีน้ำพี่ผมเนาะต่อนะครับอ่ะมาดูข้อนี้ดิฟลอนยูโหก้อนนี้ยูทั้งก้อนนะครับสูตรว่าไงลอนยูนี่ก็ทำหนึ่งส่วนยูดิฟยูถูกไหมมันดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูจริงๆเราจะทำเป็นดิฟลอนยูได้หนึ่งส่วนยูก็ได้แต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาดัดแปลงนิดนึงคุณสมบัติลอนผลหารคืออะไรครับลอน A ส่วน B จะเท่ากับลอน A ลบลอน B เขาเอาคุณสมบัติลอนเข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าทำผลหารจะยาวอาจจะยาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันง่ายนะครับเขาก็ทำด้วยอะไร
เขาใช้คุณสมบัติเข้ามานะครับมองก้อนบนเนี่ยเป็นอะไรเป็น A ก้อนล่างเนี่ยมองเป็น B นะครับก็เลยมาแยกนะครับเป็นลอน A ลบลอน B เพราะนั้นนี้ก็กลายเป็นอะไรครับว่าทำไม่ละเอียดนี่เดี๋ยวทำละเอียดให้ดูนะครับนะลอน A ลบลอน B แล้วนะครับสี่แล้วก็มีคุณสมบัติของลอนนะครับเขาใช้คุณสมบัติของลอนเข้ามาอีกตัวหนึ่งอันนี้ตัวแรกแล้วนะเขาใช้คุณสมบัติของลอนกำลังของเนี่ยกำลังตัวเนี้ยสามารถตกมาหน้าลอนได้นะครับใช้คำว่าเอคุณจะงงไหมไม่น่าเอไม่งงนะเดี๋ยวผมเปิดสูตรให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพหน่อยนี่ครับจะคลิปไว้ก่อนจะได้ค้างไว้อยู่เมื่อกี้ขออนุญาตนำลบไปอันนี้ผมเปิดสูตรให้ดูก่อนสักครู่นะครับมันจะมีคุณสมบัติของรอนเปิดสูตรเป็นคือข้อนี่เมื่อคืนนี้เราตรงนี้ใช่ไหมเราใช้สูตรนี้ไปเมื่อคู่นี้แล้วเราก็ใช้สูตรนี้อีกนี่เห็นปะลอน A กำลัง B นะครับเนาะใช้ตัวนี้อีกนะครับกลับไปที่สไลด์เราผมใช้เป็นลอนแหละอย่างนี้ A กำลัง B อาจจะได้เหมือนในสูตรลอน A กำลัง B ก็เท่ากับ B ลอน A นะครับเพราะนั้นมันก็ตก B มันก็ตกตัวนี้ก็เหมือนเป็น B ใช่ไหมเหมือนเป็น B ก็ตกเอามาหน้าลอนได้เป็นสี่นี่ B มันตกมานะครับนี่หนึ่งส่วนสองก็เหมือนเป็น B นะครับตกมาพอตกมาเสร็จปุ๊บก็ดิฟเลยนะครับมองตัวนี้กลายเป็น U มองตัวนี้กลายเป็น U นะครับดิฟลอน U ดิฟลอน U ดิฟลอน U ได้หนึ่งส่วน U หนึ่งส่วน U ก็คือหนึ่งส่วน U ก็คือหนึ่งส่วน 8x ลบ9คูณกับ u u คือ 8x ลบ9เพราะนั้นดิฟลบ9เป็น0ดิฟ 8x ได้8ดิฟ1เป็น0ดิฟ 6x ได้ 6x กำลัง5นะครับแปดสี่สามสิบสองตรงนี้คูณกันได้สามสองนะครับสองหนึ่งสองสองสามหกนะครับนี่ก็เสร็จสำหรับข้อนี้ข้อนี้มีใครสงสัยไหมครับใช้คุณสมบัติลอนก็มาช่วยเห็นนะมาดูสูตรที่สามนะครับ
ที่สามจะเป็นดิฟล็อกยูฐาน A ก็ได้หนึ่งส่วน U ลอน A นะครับแล้วก็ดิฟยูนี่ก็แทนตามสูตรเลยถูกไหมครับดิฟล็อก x ฐานสอง x แทน x เป็น u ถูกปะสองเป็น a นี่เป็น a นะครับแล้วก็ดิฟ u ดิฟ u ก็ดิฟ x ก็กลายเป็นหนึ่งนี่ก็ต่อนะครับดิฟล็อก 5x กำลังสองฐาน10ก้อนนี้เป็น u u มาเขียน a คือ10นะครับดิฟ u ดิฟ 5x กำลังสองได้ 10x นะครับได้ 10x 10x ตัด 5x กำลังสอง x ตัด x หรือ x เดียว515520นี้ก็กลายเป็นสองนะครับมาหนูคนนี้ก็ต่อมา y เท่ากับล็อก 7x กำลังสี่บวกหนึ่งฐานสามนะครับเพราะนั้นก้อนทั้งก้อนนี้กลายเป็น u สามเป็น a นะครับก็เป็นอะไรครับหนึ่งส่วน u อันนี้ก้อนนี้เป็น u นะครับหนึ่งส่วน u ลอน a คือสามเอคือสามแล้วก็ดิฟ u ดิฟหนึ่งเป็นศูนย์ดิฟ 7x กำลังสี่ได้7428กำลังลดลงไปหนึ่งนะครับตรงนี้อันนี้ก็ตอบนะอันนี้ก็เป็นสูตรที่สามสูตรที่สามเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับขออภัยครับเป็นแพทเทิร์นตายตัวนะครับโจทย์จะให้เป็นแพทเทิร์นตายตัวมาเลยนะครับแล้วก็เอาค่าเข้าไปแทนในสูตรแล้วเราก็อนุพันธ์พื้นฐานนะครับต่อนะครับสูตรที่สี่นะครับมาดูความต่างสูตรที่สี่เห็นไหมมันจะเป็นตัวเลขเห็นไหมครับมันจะไม่ใช่ตัวแปรมาปกติเราจะเจอพวกอะไรครับ e กำลัง x ใช่ไหม x กำลังสอง e กำลังsin x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมหรือไม่ก็จะเป็นอะไร x มันจะมีเป็นมันจะมีอีกนะถ้ามันไม่มันอันนี้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น x ยกกำลังไซน์ 4x อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งเลยนะแต่ว่านี้เป็นค่าคงที่นะครับนะเพื่อไม่ให้งงผมลบตรงนี้ไปก่อนอธิบายฟังให้เฉยนะครับคราวนี้มาดูถ้าเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นตัวเลขนะดิฟ3กำลัง x เราไปใช้สูตร x กำลัง n nx กำลัง n ลบหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็ไปใช้ดิฟ u กำลัง n nu กำลัง n ลบหนึ่งดิฟ u อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะไปใช้งี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตามสูตรนะครับสูตรเขาว่าไงดิฟ3ดิฟ3กำลัง x ก็คือดิฟ a กำลัง u จะเท่ากับ a กำลัง u ลอน a แล้วก็ดิฟ u ต้องใช้สูตรนี้นะครับต้องใช้สูตรนี้เตรียมครับครับมันเป็น a กำลัง u หรือเปล่าครับ a กำลัง u อ้าวอันนี้เป็น a กำลัง n โทษทีครับขอบคุณครับเพราะนั้นดิฟ a กำลัง u ก็ได้เป็นอันนี้เป็น u อันนี้เป็น a นะดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u
รอนเอนี่คือเอกำลังยูแล้วก็ดิฟยูยูคือเอ็กดิฟเอ็กเป็นหนึ่งตอบข้อที่สองดิฟสองกำลังห้าคอสเอ็กสองเป็นเอห้าคอสเอ็กเป็นยูงั้นดิฟเอกำลังยูได้เอกำลังยูลอนเอเอคือสองนะครับแล้วก็ดิฟยูดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับไซน์มันคือ x ถูกปะดิฟคอส x ได้ไซน์ x ดิฟ x ดิฟ x เป็นหนึ่งนี่ก็ได้คำตอบแล้วข้อต่อมานะครับดิฟ10กำลังไซน์ 4x นะครับนี่คือ a ทั้งก้อนนี่คือ u ถูกไหมครับ a ทั้งก้อนนี่คือ u นะครับดังนั้นดิฟ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ลอน a ดิฟ u u คือไซน์ 4x นะครับเหมือนเดิมมันเดิมมาดิฟไซได้คอส 4x นะดิฟไซ u ได้คอส u เพราะนั้นคอสคือ 4x ก็ดิฟ 4x อีกทีหนึ่งก็ได้4นะครับ4มาอยู่นี่ที่เหลือก็ใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสูตรที่4นะครับสูตรที่4นะเป็นสูตรที่สี่นะครับนะสูตรที่สี่มีใครสงสัยสูตรที่สี่ไหมครับโอเคอันนี้สไลด์นี้จะเป็นสไลด์รวมตั้งแต่สูตรแรกๆเลยนะครับอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเซฟให้มันเป็นไฟล์เป็น1.1.12แล้วกันนะครับเซฟเป็นอีกไฟล์หนึ่งให้แล้วผมก็จะไปโพสต์ลงใน Facebook นะครับโอเคทีนี้โพสต์นะครับมีเขียนแล้วก็รีคอร์ดไว้แล้วก็สามารถไปดูย้อนได้นะครับคราวนี้มาดูแนวให้แนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบนะครับเราก็จะสอบตั้งแต่ลิมิตนะครับสอบลิมิตเลยนะครับสอบลิมิตก็คือลิมิตแทนค่าลิมิตการหาแก้ค่าธรรมดาที่พบบ่อยๆเนาะมันนะครับแล้วก็สอบเรื่องอนุพันธ์อนุพันธ์ก็ตั้งแต่สูตรดิฟสูตรพื้นฐานนะครับไปจนถึงสูตรที่เราเรียนวันนี้นะครับผมมีแนวอันนี้ผมจะโยนแนวข้อสอบให้ในห้องนี้ก่อนว่าไงครับทำไมต้องมาซิดด้วยครับข้อสอบมีสูตรให้ไหมครับมีสูตรให้ครับขอบคุณครับสอบโค้ดบุ๊กนะครับไม่ให้เปิดไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะ
เดี๋ยวผมจะเปิดผมส่งแนวข้อสอบไปในช่องแชทละทีนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับเป็นแนวให้ไปลองฝึกทำนะครับว่าอาจจะออกในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับพูดนะครับเห็นป่ะก็มีหาลิมิตนะครับให้โซลนะครับเนาะให้แสดงวิธีทำนะครับหาค่าลิมิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่างข้อแรกก็ต้องหาลิมิตซ้ายลิมิตขวานะครับข้อสองก็ต้องหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาเช่นกันนะครับข้อสามลองดูซิตัดได้ไหมตัดบนตัดล่างเนาะแล้วก็ข้อที่สี่ก็ลองเข้าสูตรนะครับตัวอย่างที่มีอยู่ในตัวอย่างการทำข้อสี่เนี่ยมีอยู่ในสไลด์ลิมิตนะครับแล้วก็ตรวจสอบความต่อเนื่องข้อที่ห้าแล้วก็หาอนุพันธ์นะครับหาค่าอนุพันธ์นะแสดงวิธีทำหาค่าอนุพันธ์นะครับนะลองหาค่าอนุพันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นลองไปลองทําดูโจทย์นะครับไปลองทําดูก็จะมีทั้งอนุพันธ์ถ้าเรามองเนาะอาจจะผมเขียนให้มองไวๆนะครับมองก้อนนี้เป็น U ก้อนนี้ก็เป็น N นะครับอันนี้เวลาทำเราก็ตบขึ้นมาข้างบนมันก็กลายเป็นกำลังลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ดิฟแปดเป็นศูนย์ส่วนนี้เป็นดิฟผลคูณนะครับมองตัวนี้เป็น U มองตัวนี้เป็น V นะครับอันนี้ก็เป็นลอนผลข้อนี้ก็จะทำคล้ายๆข้อนั้นก็ได้นะครับโอเคครับหารนะครับว่โาอเคไงครับครับพันธพงษ์ว่าไงครับตอนต้องสอบเกมให้จัดรูปไหมครับไม่ต้องจัดก็ได้แต่ว่าต้องดิฟให้ถูกนะครับไม่ต้องจัดก็ได้ดิฟให้มันหลุดดิฟให้มันถูกนะครับใครจัดได้ก็จัดนะครับจัดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเน้นให้ทําดิฟให้ได้แล้วก็อันนี้ก็คูณกันมองตัวนี้เป็น U มองตัวนี้เป็น V นะครับอันนี้มองทั้งก้อนเป็น U นะครับอันดิฟลอน U หรือคุณจะใช้ล็อกก่อนก็ได้ลอน A ลบลอน B แยกออกมาแล้วเป็นกำลังก็ตกมาข้างหน้าถูกไหมเป็นอย่างที่โจทย์ตัวอย่างที่ผมทำให้ดูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดิฟที่เป็น U ทั้งก้อนดิฟอีกำลังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวแนวก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีการผสมผสานระหว่างสูตร8สูตรผสมตรีโกณผสมเอ็กซ์โพเนนเชียลผสมล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราสอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขึ้นโลปิตาลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโลปิตาลนะครับนะครับอันนี้โยนไปให้ในนี่ไปแล้วในช่องแชทไปแล้วถ้าผมโยนไปในนี่ด้วยในกลุ่มด้วยนะครับแนวข้อสอบเพราะแนวข้อสอบก็อาจจะมีข้อสอบที่มากขึ้นกว่านี้ใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับน้องจะได้ไปอ่านหนังสือนะครับรบกวนนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาในนี้นะครับแล้วผมจะไปเก็บสถิติเรคคอร์ดขอให้ใครที่อยู่ในนี้พิมพ์รหัส4 ตัวท้ายมาในช่องแชทให้ผมหน่อยครับอาจารย์ครับตรงนี้3 คนพิมพ์รวมได้ไหมครับได้ครับใครอยู่ด้วยกันพิมพ์รวมแต่ซื่อสัตย์ครับอย่าพิมพ์ให้เพื่อนคนอื่นนะครับ
แล้วก็ใครอยากจะให้ผมสั่งหนังสือเนี่ยตัวเนี้ยก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มพิมพ์เพิ่มให้ก็ได้ว่าใครอยากใครต้องการหนังสือ1 2 3 4พิมพ์ชื่อใต้โพสต์เนาะใต้โพสต์นะครับเดี๋ยวจะสั่งให้เล่มละเท่าไหร่ครับใครต้องการเทคเนาะที่บุ๊กไปถ่ายให้แจ้งนะครับให้แจ้งดูครับให้แจ้งเดี๋ยวจัดไปสั่งให้เล่มเท่าไหร่คราวที่แล้วนะผมดูก่อนนะเอ๊ะมีในห้องมีไหมคราวแล้วเล่มเท่าไหร่นะที่ผมสั่งมาให้อ่ะในห้องนี้มีไหมครับสามร้อยยี่สิบ320โอเคขอบคุณครับเพื่อนบอกแล้วเล่มมา320อันนี้เล่มมา320แต่ถ้าคุณไปหามือสองมาได้ก็จะถูกนะครับหรือว่าอยากได้เล่มใหม่แต่ว่ามันมีเยอะมีถึงอินดิเกตเลยคุณได้ใช้ถึงอินดิเกตเลยนะครับเนาะก็ไปพิมพ์ใต้โพสต์นะครับแล้วก็ผมจะมีเทคเนาะมีเทคเป็นเทคเนี้ยที่วันนั้นผมเอาไปให้ดูนะครับใครอยากถ่ายเอกสารก็พิมพ์กำกับมาด้วยนะครับเนาะอยากให้ถ่ายให้ผมก็ได้ไปถ่ายทิ้งไว้ใต้คณะให้นะครับโอเคผมมีเก็บข้อมูลเรคคอร์ดไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปเช็คนะครับใครไม่ได้เข้าวันนี้ไม่มีการหักคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าใครมาเข้าซูมวันนี้ก็มีคะแนนพิเศษไปนะครับ